แถลงการคัดค้านการครอบงำธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มการเมืองในวันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่ารัฐบาลได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมและภาคส่วนต่างๆในสังคมมีความกังวลอย่างยิ่งถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศถูกครอบงำโดยฝ่ายการเมืองซึ่งอาจเน้นเพียงผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อแสดงผลงานที่รวดเร็วเพราะมีความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจดำรงตำแหน่งได้ไม่ยืนยาวนักในขณะที่การเน้นผลระยะสั้นนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียหายรุนแรงต่อเสถียรภาพและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจเป็นภารกิจหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งตามหลักสากลธนาคารกลางควรมีอิสระในการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศอันนำไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนในระยะยาวบทบาทของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยครอบคลุมภารกิจสำคัญหลายด้านได้แก่การกำกับดูแลการบริหารงานภายในองค์กรการบริหารจัดการทุนสำรองระหว่างประเทศและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการนโยบายที่สำคัญเช่นคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอันเป็นเครื่องมือสำคัญของการดำเนินนโยบายการเงินหรือคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินกนส.ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินของประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและต้องการการกำกับดูแลที่โปร่งใสและปราศจากผลประโยชน์ทางการเมืองหากประธานกรรมการหรือคณะกรรมการใช้อำนาจที่มีตอบสนองผลประโยชน์ระยะสั้นของฝ่ายการเมืองจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและอาจเกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขหรือย้อนกลับได้นอกจากนี้หากการครอบงำครั้งนี้ประสบความสำเร็จก็มีแนวโน้มว่าฝ่ายการเมืองจะใช้วิธีเดียวกันในการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงกลางถึงปลายปีหน้าโดยส่งบุคคลที่มีความสนิทชิดใกล้ทางการเมืองเข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมขอเรียกร้องให้คณะกรรมการคัดเลือกที่กำลังจะทำการพิจารณาในวันที่4พฤศจิกายนนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลโดยไม่ยอมรับแรงกดดันจากการเมืองเพื่อรักษาสถาบันที่สำคัญอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยที่สังคมไทยในอดีตได้ร่วมกันพัฒนาและปกป้องมาอย่างดีพร้อมกันนี้เราขอเชิญชวนภาคส่วนอื่นในสังคมร่วมแสดงจุดยืนเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยให้หลุดพ้นจากผลประโยชน์ระยะสั้นทางการเมืองและสามารถรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวรวมทั้งทำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาของนานาอารยประเทศ